การฆาตกรรมเมื่อ20ปีก่อนก็เพื่อการบูชายัญอย่างนั้นเหรอนี่พูดถึงเรื่องนั้นเองเหรอเพชรฆาตเพชรฆาตเหรอไม่ต้องถามอย่าให้เขาเป็นผู้นำเด็ดขาดรู้เรื่องเพชรฆาตได้ยังไงคุณก็ใช้ชีวิตกับความรู้สึกแปลกๆรู้ทั้งรู้ว่าความจริงมีอยู่ทั่วแต่ก็รู้อยู่คนเดียวบางครั้งก็เป็นเรื่องศักดิ์ศรีบางครั้งก็เป็นความเหงาความรู้สึกแปลกโดดเดี่ยวยังไม่มีที่สิ้นสุดนะแกสแกนความทรงจำได้เหรอเปล่าซะหน่อยผมไม่มีพลังจิตเหมือนสายสืบหรอกเป็นร่างทรงสินะผมก็แค่แอบดูความจริงได้นิดหน่อยผมได้ยินเสียงเทพหลังการสวดและสำนึกบาปนานๆด้วยเป็นร่างทรงจริงๆงั้นเหรอการระบุชื่อไม่สำคัญหรอกครับผู้คาดการผู้ทำนายอะไรพวกนั้นสิ่งที่เทพเอ่ยออกมาต่างหากที่สำคัญไร้สาระชิบเป้งเลยไร้สาระนึกว่าจะเข้าใจดีสิอย่างน้อยก็ตัวสายสืบเองบอกว่าได้ยินเสียงสวรรค์แต่ไม่รู้ว่าจะถูกเยาะเย้ยสินะผมนึกว่าคุณอยากรู้เรื่องผู้หญิงถูกค้อนทุบที่ตายไปเมื่อ20ปีก่อนเหยื่อตอนนั้นเป็นผู้ชายหมดไม่ใช่เหรอเหยื่อในตอนนั้นเป็นผู้ชายหมดครับอยากรู้ใช่ไหมผู้หญิงสวยคนนั้นที่กำลังจะตายเหมือนเป็นแม่แกใช่ไหมแม่ล่ะแกนี่เองแกเป็นคนฆ่าเธอมันเป็นความผิดแกเธอตายเพราะแกอย่ามาไร้สาระนะแกเอาภัยอันตรายเข้ามาคุณจะหลุดเชียวนะฆ่าเธอทำไมความโกรธเคืองของเขาแกมันฆาตกรการฆ่าจะดำเนินต่อไปพาออกมาเธอเป็นแม่ฉันจริงๆเหรอจะมีการฆ่าเกิดขึ้นอีกเธอเป็นแม่ฉันจริงๆเหรอบอกมาสิว่าคนหมดเดือนนี้จะมีตายอีกสามไอ้สารเลวเอ้ยคนที่ถูกสาปเพราะแกจะต้องตายอย่างสยดสยองเรื่องน่ะปล่อยปล่อยปล่อยฉันมาปล่อยฉันมาสิว่าไอ้ชั่วโถ่ไม่ไม่แล้วครับอันยองอาชัยโอซีรีส์ภาคไทยมาไว้สุดที่วิวกดเลยและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ